ปิดตำนานรักต่างวัย21ปีหลังครองคู่นับ10ปีช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากสุนารีเผยเสียสามีสุดที่รักถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดวันที่29มิถุนายน66นักร้องลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาโพสต์เศร้าทาง Facebook ด้วยว่า It was the worst time of my life I just lost my beloved husband although they weren't separated by death it was like being apartNow that I lost my eldest sister, I will never be able to get it back. Rest in peace, my dearest sister. I love you forever. เพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆมากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอาทิแม่สู้ๆนะคะขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังให้นะคะสู้ๆนะคะเสียใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพี่สุวิคค่ะเป็นต้นทั้งนี้ย้อนไปลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาในวัย48ปีได้เข้าพิธีแต่งงานกับวาลเตอร์แฟนหนุ่มต่างชาติชาวเนเธอร์แลนด์วัย27ปีในปี2559หลังคบกันมากว่า3ปีหลังจากควงคู่จดทะเบียนสมรสกันล่าสุดปิดฉากรักต่างวัย21ปีหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนับ10ปี